วันนี้เรามาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันนะครับก็มีหน่อกล้วยสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็กากน้ำตาลใส่น้ำเพิ่มอีกนะครับน้ำ10ส่วนกากน้ำตาลเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มอีกใช้เวลาในการหมักประมาณ7วันนะครับหลังจากนั้นก็เอามาใช้กับดินได้เลยนะครับ